วัสดีตอนเช้าวันที่4นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงแรมเดิมนะครับ Sleep Airport Hotel เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะครับและแม่บ้านไปที่อำเภอไผ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแม่บ้านไปแตะแม่ฮ่องสอนครั้งแรกครับก็คือผมเองก็ไม่เคยขึ้นจากเชียงใหม่ไปทางปายนะครับส่วนมากจะลงปายมาเชียงใหม่เนาะถือว่าได้ทดสอบรถไปในตัวนะครับว่าลีดคันเล็กๆ125นะครับกับผู้หญิงตัวเล็กๆพาไปได้เหมือนกันนะครับไปครับไปเจอน้องพัดก่อนนะครับที่ปั๊มปตท.ตรงคูเมืองนะตื่นยังอ่ะใส่หมวกสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราก็แวะมาเติมน้ำมันก่อนจะเดินทาง 5:30 อันนี้ก็จะเป็นจุดนัดพบคนนำทางกับน้องพัดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องพัดนำทางเราไปที่ป่ายเส้นทางจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าค่ะเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะคะวันนี้ก็จะใช้เส้นทาง107เส้นทางเดิมเลยที่เราไปเวียงแหงเมื่อวานนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงแล้วอากาศก็อยู่ที่26องศาเย็นสบายนี่นะฮะก็อยู่ปั๊มปตท.แม่ริมนะครับแวะทานข้าวเติมเสบียงตอนเช้าน้องพัดเมื่อคืนทำอะไรมานะไปเที่ยวครับผมหน้าตาแบบไม่สดใสเลยง่วงทุกวันอ่ะให้พาเที่ยวนี่ง่วงทุกวันอ่ะลูกกลางคืนทำอะไรนะเดี๋ยวเติมพลังแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ก็เช็คน้ำมันเครื่องแล้วนะครับคันนี้ไม่ขาดไม่หายเลยส่วนคันนี้นิดหน่อยนะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับเช้านี้อากาศดีมากนะคะอยู่ที่25องศาตอนนี้ขับรถก็ใส่เสื้อกันฝนจากเสื้อกันฝนวันนี้กลายเป็นเสื้อกันหนาวเดี๋ยวจุดแรกเราจะไปแวะนาขั้นบันไดปางมะโอนะคะจะสวยเหมือนเมื่อวานไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ต่างจังหวัดนะตอนเช้าๆนะแบบเงียบมากอ่ะก็จะมีตลาดเช้านะเมื่อกี้ผ่านตลาดเช้ามาวันนี้ถามคนนำเส้นทางและว่าเส้นทางที่ไปกับเมื่อวานที่ไปเวียงแหงมาขับยากหรือเปล่าน้องก็บอกว่าถนนดีกว่าเมื่อวานเยอะก็โค้งก็จะประมาณเมื่อวานแต่ความชันนี้น่าจะน้อยกว่าด้วยตอนนี้เราอยู่กันบนถนนเส้น107นะคะบนถนนเส้น1095มุ่งสู่อำเภอปายนะคะตอนเช้าๆมีหมอกด้วยอากาศตอนนี้ก็ยัง25องศาเหมือนเดิมมีความรู้สึกว่าเมื่อวานจะหนาวกว่าใช่เพราะว่าเมื่อวานฝนตกด้วยวันนี้ยังไม่เจอฝนนะคือเราหลงทิศนิดหน่อยมันให้ลงไปทางทิศใต้มันขอเช็คทิศกันเช็คทิศในทิศเหนือทิศใต้เข้าไปทางโน้นถูกแล้วต้องกลับไปทางโน้นใช่ใช่โอเคใช่ใช่กลับอ
างโอนะฟิลคล้ายๆน้ำตกเต่าดำนะแต่ถนนดีกว่าอุ้ยแม่เกือบแล้วตกใจเลยตื่นเลยไหมอยู่ในหุบเขาเลยแต่ว่าตรงนี้จะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวไปตรงหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านข้างหน้าเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับวิวหมอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ออกเลยนะครับไปลงไปอีกลงไปอีกนี่ครับทุกคนเป็นนาขั้นบันไดนะครับบ้านแม่ใครนะตรงนี้ตรงที่แล้วที่เข้าไปก็คือปางมะโอนะครับแต่ว่าหาไม่เจอคือตอนเช้านี่อากาศดีมากเลยเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดนิดนึงนะครับบ้านแม่ใครหมู่ที่7ตำบลป่าแป๋นะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมอยู่แค่ตรงนี้แหละไม่อยากไปที่อื่นนะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศแถวๆนี้ให้ชมมันนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะขั้นบันไดของหมู่บ้านนะครับอยู่ในหุบเขาเลยข้างๆก็จะเป็นวิวเขาแล้วก็มีหมอกนะครับตอนนี้ฝนยังตกบ่อยๆนะฮะเห็นไหมกับวิวข้างบนสวยไหมสวยฟ้าเปิดพอดีแล้วหมอกก็หายหมดเลยเป็นจังหวะที่ดีมากเลยครับปะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โป่งเดือดครับผมน้ำพุร้อนโป่งเดือดใช่ครับจากนี่กี่โลนะประมาณ30กว่ากิโล30โลประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเก็บของกันตอนนี้เรากำลังออกจากบ้านแม่ใครแล้วก็เดินทางกันต่อไปที่น้ำพุร้อนโป่งเดือดนะคะโอ้ยดูข้างทางมีน้ำไหลด้วยลงไปเลยยังปิดอยู่อ๋อมันของเขตอุทยานเขาเลยปิดงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหาร้านข้าวกินก่อนก็ได้อาหารตามสั่งอะไรเงี้ยเออนำเลยน้องไม่เป็นไรแผนเราปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้เสมอทำไรอ่ะอ่ะน้องหมาน้องหมาไปแล้วเอาได้ไหมเนี่ยหน้าต่างทางปลายนะฮะคือร้านเนาะแวะทานข้าวกันเนาะวันเนาะเป็นครึ่งๆของปลายกับเชียงใหม่อันนี้ก็ครึ่งทางดิใช่ครึ่งทางแล้วครับพี่ครับใกล้ถึงปลายละก็เร็วอยู่นะเชียงใหม่มาปลายก็ประมาณ700กว่าโค้งครับผมนี่ทานข้าวค่ะค่ะ
ะเพรากะเพราหมูสับไข่ดาวไข่ดาวด้วยอาหารเส้นคิดใช่เสร็จแล้วไปไหนต่อเข้ามาปลายเนาะใช่ค่ะเข้ามาปลายกันค่อยว่ากันไปที่ไหนขึ้นไปบนนู้นนะตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเขากันนะคะงั้นที่นี่ก็สบายๆแล้วดีวันนี้เมื่อวานเราไปขึ้นเวียงแหงทางมันชันกว่านี้มากอ่ะวันนี้ไปก็สบายๆค่ะไหน้ารถตอนนี้24องศาตอนนี้อากาศอยู่ที่22องศาหนาวมากดีนะใส่เสื้อกันหนาวหมอกเยอะมากดูข้างหน้าสิว้าวอากาศหน้าไม้อยู่ที่21องศานะคะน่าจะลดลงอีกนะหนาวโคตรอ่ะอ้าวข้างหลังขอใส่เสื้อกันหนาวแล้วตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อีกขึ้นดิดูมองสิโตอนนี้ถึงปตท.ปลายนะครับทุกคนระบบคันนี้ค่อนข้างประหยัดเหมือนกันเนาะนี่มาจากเชียงใหม่นะเติมที่ปตท.คูเมืองนะครับมาถึงนี่เหลือ3ขีดนะน่าจะกลับถึงเชียงใหม่ได้เลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ายังไงเพราะว่าถังที่แล้ววิ่งไป300โลเลยนี่ยังเหลืออีก300กับอีก6โล306โลแต่ว่าน้ำมันยังไม่หมดนะไม่หมดเหลืออีกประมาณลิตรกว่าๆเลยนะก็แบบโคตรประหยัดเลยประมาณ60กว่าโลลิตรอะที่วัดมานะแผนเราเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับผมตั้งใจจะพาแม่บ้านมาฝึกขับบนเขานะครับมาเข้าโค้งมาฝึกดูทางมาหัดดูลายดูอะไรทุกอย่างนะครับเผื่ออนาคตเราจะมากันอีกนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเชียงใหม่เราไปหาร้านกาแฟวิวนาวิวป่าวิวสวนอะไรดีกว่าเขียวๆอ่ะเนาะใช่ๆวันนี้อากาศมันไม่ร้อนด้วยวันนี้อากาศไม่ร้อนแล้วก็เอาจริงๆนะแค่ตรงบ้านปางมาโอก็สวยแล้วอ่ะบ้านแม่ไคใช่มั้ยใช่ๆๆบ้านแม่ไคก็สวยแล้วก็แบบฟินแล้วเนาะไปที่ร้านกาแฟจากนี้กี่โลนะฮัลโหลชื่อร้าน2ฮัตปลายเนาะสุ่มมั่วๆใน Google Map เดี๋ยวไปดูที่ร้านจริงกันนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปลายแล้วนะคะอุ๊ยดูภูเขาช่วงนี้ที่ปลายก็เงียบมากนะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่กันวันนี้โชคดีอากาศไม่ร้อนมากลมเย็นสบายขับรถไม่เหนื่อยแต่ง่วงค่ะตอนนี้เรามาถึงร้าน2ฮัท Coffee นะครับอันนี้ก็สุ่มๆมาใน Google Map เอานะไม่มีแผนเลยนะตรงนี้ไม่มีแผนอยู่ในหัวตั้งแต่แรกเลย โอ้ยสวยๆๆสวยๆมาสิๆนี่นะครับเราอยู่กันที่ร้าน2ฮัทปายนะครับกับบรรยากาศร้านกาแฟนะเฮ้ยแบบยังไงบ้างวะสวยไหมสวยค่ะชอบการตกแต่งร้านคืออย่างเก้าอี้อย่างเก้าอี้แขวนนะเก้าอี้มีโต๊ะเป็นแบบแขวนเชือกลงมาเจ๋งๆแล้วมองวิวนี่จ้าแขวนได้ด้วยจ้าสบายสบายวิวที่มีหมอกนะครับปกคลุมยอดเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนั้นนะครับหยุดไหลทีแรกว่าจะไปแต่ว่ามันร้อนแน่นอนก็เลยแบบอ่
่ะลองเปลี่ยนแผนดูอย่างที่บอกครับเราก็ต้องกลับเชียงใหม่เหมือนกันนะก็ต้องมีเวลาจำกัดเย็นมากไม่ได้รถมันเยอะนะครับแถวๆเส้น107รถขับเร็วมากน่ากลัวมากด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีกระต๊อบเล็กๆนะฮะเป็นคันแทคันนา2ห้องนะครับก็ไปนั่งกันได้นะครับชมวิวพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้รอน้ำมาก่อนนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็เหมาร้านไปนะครับวันนี้ไม่มีลูกค้านะครับฟิลนี่เหมือนนี่แหละแคมป์หมาบ้าใจดีอ่ะที่เขาไปกางเต็นท์กันเออเจ๋งอยู่เราก็กำลังจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะคะกำลังมุ่งหน้าออกจากปายกันน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอากาศตอนนี้ก็33องศาแล้วค่ะก็ได้ทำการถอดเสื้อกันหนาวออกแล้วจริงๆนะแนะนำเลยถ้าใครแบบไปเที่ยวขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไปที่ที่แบบอากาศหนาวๆเสื้อกันฝนช่วยได้นะคะมันกันลมผ่านเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบที่พักรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยช้าง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 อันนี้ก็จะเป็นโค้งหักศอกนะคะทุกคนแซงกระบะมาแล้วนะถ้าจะแซงมาว่างนะมีรถตู้ลงไปมีรถบรรทุกมีรถกระบะ2คันให้รถกระบะ2คันพ้นนะยังว่างอยู่มาว่างว่างว่างแล้วก็ทีนี้มันจะมีรถบรรทุกลงไปอีกคันนึงดูดีๆเด้อมันอยู่ฝั่งนู้นมันขึ้นมันฝั่งเดียวกับเรานี่แหละอุ้ยนิดเดียวขาตั้งถึงละเออโอ้ยย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 โอ้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 เป็นไรอ่ะห้องน้ำนะครับนี่อันนี้ก็เหลือขอบนะครับยังไม่สุดโอ้ของแดงก็เกือบสุดแล้วนะถ้าสุดกว่านี้ก็น่าจะนอนแล้วนะ ใช้ยางคุมเขาเหล่านี้โอเคเดี๋ยวรอพักแป๊บนึงนะครับกำลังถึงแล้วจ้าฝนตกนะฮะฝนตกอีกแล้วก็เลยมากินส้มตำนะครับสั่งมาจากตรงแยกสนามบินเนาะค่ะอร่อยด้วยร้านนี้วันนี้คือได้เทสรถใช่ไหมรู้สึกไงบ้างเข้าโค้งไงรีดอะไปกลับปลายเชียงใหม่น้ำมันไม่หมดนะยังไม่หมดค่ะตอนนี้วิ่งไป270โลนะก็ยังไม่หมดเจ๋งดีอ่ะถ้าถังนึงแบบวิ่งดีๆเหมือนรอบที่แล้วก็ได้300กว่าโลนะถังนึงเนาะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่แบบชอบโรงแรมนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ลิงก์นะครับด้านล่างนี้เลยคือเราแชร์ให้ทุกคลิปนะครับก็มาดูได้